หนึ่งเมนูครับเป็นไอเดียกิ๊บเก๋มากๆเลยเป็นความร่วมมือระหว่างไทยอีสานและก็ญี่ปุ่นนี่จับมือกันสร้างความสัมพันธ์ที่ออกมาเป็นเมนูเด็ดๆให้เราได้กินกันเมนูอะไรอยากรู้แล้วเกี๊ยวซ่าธรรมดาที่ไหนก็มีถูกป่ะถูกต้องแต่ที่นี่ครับจะพาไปชิมเกี๊ยวซ่าลาบครับเกี๊ยวซ่ากันใช่ไหมสองอย่างเกี๊ยวซ่าคือของญี่ปุ่นลาบก็คือของอีสานเรานั่นเองค่ะไอเดียใหม่ขายดีๆนะครับเกี๊ยวซ่าชิ้นโตทอดในกระทะร้อนจนเหลืองเกรียมนะครับพร้อมเสิร์ฟมีให้เลือกหลายไส้มากเลยนะครับโดยเป็นรสชาติแบบไทยๆทั้งไส้ลาบไส้แกงเขียวหวานไส้กระเพราและไข่เค็มนะครับให้อร่อยคู่กับน้ำจิ้มสูตรรสเด็ดของเขาเลยน้องแป้งหลายไส้อ่ะใช่แปลกดีเนาะแปลกใหม่ดีนะคะคุณวีรยุทธ์นะคะเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเกี๊ยวซ่ามวยไทยเล่าว่าเคยเป็นพนักงานบริษัท มีความฝันอยากขายอาหารมีลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นเชฟอยู่ที่ญี่ปุ่นแนะนำให้ทำเกี๊ยวซ่าขายจึงตะเวนชิมเกี๊ยวซ่าจากร้านดังๆแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เป็นรสชาติแบบไทยๆนะคะเปิดร้านขายมานานกว่า3ปีผลตอบรับเนี่ยดีเกินคาดมากๆมีลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรพิเศษรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมไม่เหมือนใครค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณวีรยุทธ์ดีกว่านะคะแต่เราก็มาปรับเบสสูตรให้มันเข้ากับคนไทยลดวัตถุดิบที่คนไทยไม่ค่อยชอบกินของญี่ปุ่นเขาจะเน้นผักเยอะหมูจะน้อยแล้วก็จะใส่แบบมีขิงมีวัตถุดิบที่มันกลิ่นแรงๆเราเลยตัดเอาตรงนั้นออกเพราะว่าเราขายคนไทยเราไม่ได้ไปขายญี่ปุ่นครับผมแล้วความโดดเด่นก็คือน้ำจิ้มของเราเป็นน้ำจิ้มที่รสเด็ดไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแน่นอนสำหรับชื่อร้านนะฮะมันมีที่มาที่ไปครับคุณแม่คุณพ่อมาจากความชอบมวยไทยซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วก็ดึงดูดลูกค้าได้ด้วยก็เลยมีชื่อร้านว่าเกี๊ยวซ่ามวยไทยนั่นเองนะฮะสำหรับราคาเกี๊ยวซ่าเนี่ยเริ่มจาก5ชิ้น40บาทไปจนถึงยกถาด25ชิ้นไปเลยนี่หรือใส่กล่องนะฮะราคา230บาทแล้วนอกจากนี้นะฮะยังมีเกี๊ยวซ่าแช่แข็งขายด้วยเราก็สามารถซื้อกลับไปบ้านได้แล้วก็ไปทอดกินเองได้นะครับมีรายได้ต่อเดือนนะแป้งแล้วคุณแม่คุณพ่อไม่ธรรมดาเลยเดือนนึงได้ประมาณ 50,000 บาทครับสบายๆนอนชิวๆ อะไรแบบนี้เออนะแล้วก็มีคนเนี่ยมาซื้อแฟรนไชส์ไปขายแบบขยายสาขาไปแล้วถึง8สาขาด้วยกันน่ะเออไปไกลแล้วตอนนี้นะครับค่ะถ้าอยากชิมไปที่ไหนกันดีลูกไปที่ร้านเกี๊ยวซ่ามวยไทยนะคะอยู่ถนนกีฬากลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะหรือว่าจะเข้าไปดู Facebook ของเขาก็ได้ไปดูเมนูที่น่ากินน่ากินนะเกี๊ยวซ่ามวยไทยจ้าถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของไทยอีสานและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จมากนะครับเลย ยังไม่เคยกินเลยแบบว่าเขาผสมกันอย่างใช่แล้วก็มีหลายรสด้วยนะอะไรอย่างนั้นแต่เขาก็มาปรับให้เข้ากับรสชาติของคนไทยใช่ค่ะน่ากินจังเลยครับน่ากิน